ุกคนมาต้องชิมนะฮะมีคุกพริกเกลียงออริจินอลหมดเลยไม่เป็นไรฮะเพราะว่าพริกมันไม่ทำให้มีรสชาติไม่ทำให้มันสะใจมากขึ้นเวลากินแค่นั้นเองลุยครับลุยไม่หลอกกล้องไม่หลอกกินอร่อยเป็นไงเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มเค็มหวานหวานสามรสเลยอร่อยมากและนี่ครับคุณวดีได้ชิมดูฉันกินเผ็ดเลเวลเดียวกับเธอแล้วนะเฮ้ยอร่อยอร่อยมากๆพี่ร้านนี้เผ็ดมากนะฮะวดีระวังเพื่อนน่ารักเชียวโอป้าซื้อให้เนี่ยตัวเนี้ยต้องใส่แขนยาวมาเพราะที่กองยุงเยอะมากยุงเยอะใช่ไหมอาชิมเหมือนเขาสามรสแล้วเนาะอร่อยเลยมันมีรสชาติแล้วอ่ะอร่อยเลยหนึ่งเม็ดดูครับกรอบเจ็ดโมงเช้าหรือแปดโมงแปดโมงเช้าวันนี้มาแต่ดูของที่เขามีคนสั่งแล้วนะคะทั้งหมดนี้ดูร้านนี้ดิเขาสุดยอดมากๆนี่คือเป็นก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟที่คนสั่งเยอะมากนะฮะอันนี้คือเจ้าของหมดแล้วเฮ้ยยังเด็ดเลยมาโอ้โหพร้อมมากกับร้านนี้ฮะชิคเกียงเย็นตาโฟรสเด็ดนะครับร้านนี้เลยวันนี้เรามาไกลซะหน่อยถนนบุรีเพราะว่าเรามาถ่ายละครตรงนี้กันเลือดแมงกะพรุนกรอบไอ้ไม่ใช่มือกรอบมือกรอบจะพูดผิดนี่นะฮะเจ๊เกียงของเรานะครับนี่คนสวยของเราทำเองเลยแม่ทำเองทุกชามทุกชามสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่ทำเองใช่ไหมครับทำเองโอ้โหสุดยอดเลยถึงว่าพร้อมลุยเลยนะคะกรอบเลยกรอบแต่เช้าเฮ้ยเล็กโฟยำแห้งร้านนี้ทำไมเจ๊เกียงดูดิดูความข้นข้นจริงนะสุดๆแต่เขาจะมีแยกน้ำซุปมาให้นะคะใช่ฮะถ้าสำเร็จมียาแบบนี้นะฮะลุยครับเป็นอย่างไรหนึบมากรสดีอร่อยเลยไม่ต้องปรุงเพิ่มไม่ต้องปรุงเลยไม่ต้องปรุงนะมันเผ็ดแล้วหรอกำลังดีไม่เผ็ดเกินแล้วมีความเปรี้ยวอมหวานนิดๆลุยครับเดือดเครื่องเยอะมากใช่เครื่องเยอะจริงๆนี่เห็นหูขาวที่เด็ดเลยที่เด็ดเลยมาเห็ดหนูนะมันกรุบดีใช่มีประโยชน์ด้วยเลยครับเย็นตาโฟก็จะมากับนี่นะคะเกี๊ยวกากหมูนี่หมึกกรอบก็มีมานี่ฮะมาหูรู้ไหมครับตัวเกี๊ยวต้องสั่งเลยกรอบไหมยังกรอบกากหมูด้วยเนี่ยกุ๊กกุ๊กกุ๊กร้อนน้ำมาเต้าหู้กากหมูพร้อมความครบร้านนี้เด็ดกว่าเลยครับเขาทำเป็นครอบครัวนะน่ารักทุกคนมาต้องชิมนะฮะมีคุกเกียงได้มีคุกสูตรพิเศษปรุงรสของทางร้านมาพร้อมเส้นหมี่ปรุงรสแบบนี้มีพริกเลยเห็นปะเขามีความจำเป็นที่จะต้องแพ็คไว้อย่างนี้เลยเพราะว่าขายไม่ทันวันนึงเขาขายเป็นพันเป็นพันชามต้องทำไว้แบบนี้เพราะมันจะต้องเป็นหมี่ที่เขาปรุงรสแล้วเป็นสูตรของร้านนะคะแนะนำให้กินกับกากหมูแล้วก็ที่เขาสำคัญก็คือผักอันนี้ก็คือนี่ฮะขึ้นช่ายมันจะเป็นตัวเสริมรสที่ดีมากๆเขาบอกว่าจำเป็นมากๆที่ต้องกินต้องกินทุกอย่างให้พร้อมกันไปให้หมดดูสีแล้วเราขอเพิ่มพริกหน่อยแล้วกันไม่คิมออริจินอลก่อนเลยไม่เป็นไรฮะเพราะว่าพริกมันไม่ทำให้มีรสชาติไม่ทำให้มันสะใจมากขึ้นเวลากินแค่นั้นเองมาดูสีสันสวยขึ้นเยอะเลยคุณพูดทั่วหน่อยค่ะคุณพริกมันกองตรงนี้นั่นเนี่ยลุยครับลุยไม่หลอกกองไม่หลอกกินอร่อยเป็นไงเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มเค็มหวานหวานสามรสเลยอร่อยมากก็เหมือนจะเปรี้ยวนำด้วยนะรสชอบเลยที่รักเฮ้ยลูกชิ้นน่ะลูกชิ้นหมูนี่ขาวๆกลมๆอบอวบความขาวของหมูกับปลาเนี่ยออกเอ๊ะนี่ชิ้นปลาที่จะชิมก่อนนี่ไงชิมว่าหมูนี่ไงให้เธอชิมก่อนนี่ไงชิมก่อนหมูร้านนี้ขายหมูเออหมูเห็นไหมไม่เคยแล้วเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวนี่ลุยครับสามชิ้นมายังไม่หายเลยชิ้นหมูชิ้นหมูลุยครับพริกติดปากคุณเนี่ยอร่อยเลยเวลาดิฉันไม่ได้เป็นคนถ่ายให้นะคะคุณเราคนอื่นถ่ายแทนคุณดูนะบอกให้เขาเช็คพริกติดปากคุณด้วยนะแล้วเทสกันไปหมดเฮ้ยดีมากดีครับ
เพราะมีคนอยากรู้นะเลยว่าหมูคุกกล่องเท่าไหร่เธอไปถามเขาเลยฉันอยากรู้หมูคุกกล่องเท่าไหร่ครับหมูคุกกล่องเท่าไหร่ฮะ50 บาท50กินเลยหมูคุกกล่องละแบงค์น้ำเงิน1 ใบอืออร่อยซุปจะมีความหวานนิดๆอร่อยมากดีเลยร้านนี้แต่ให้พอดีชิมบ้างอ่ะโอ้โหใส่พริกขนาดนั้นให้ท่านชิมเฮ้ยเด็ดอร่อยจริงไม่เผ็ดมากหรอกแล้วใครชอบน้ำชงนะของว่าดีโอเลียงนะคะแล้วอันนั้นชาดำแก้วละ10 บาทใหญ่มาก10 บาทแม่ทำเองเออขายโคตรถูกแบบก็ไม่หวานนะโอ้โหดีแล้วนี่สั่งจืดกินบ้างนะฮะน่าจะเห็นทีนึงดูไว้จริงชอบจืดนะอร่อยมากเล็กจืดครับพี่ดูบ่าชอบเขาโอ้โหดูความดูขนาดชิ้นมาลุยครับไม่ดีโอ้โหเชียงเชียงก็ชอบนะอร่อยนะจริงกินเชียงเชียงก็ได้เหมือนกันเด็ดดูครับหมูหมักโคตรนุ่มเลยเหมือนมากมันเห็นว่าชามมันเหลืองเถอะเถอะมาหน่อยเออเถอะไปทางหลังอันนี้เกี่ยวมาว่างๆนะฮะใครมาตามมาตำได้ร้านนี่เลยเจ๊เกียงเย็นตาโฟรสเด็ดนะฮะเดี๋ยวทิ้งลายแทงไว้ให้ร้านนี้อร่อยจริงๆมาตำได้ราคาดีให้เยอะแล้วก็แซ่บและน้ำชง10 บาทโคตรถูกสุดยอดมากครับจริง